คุณผู้ชมคะคุยให้เคลียร์วันนี้นะคะผู้ประกันตนและนายจ้างฟังให้ดีค่ะอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19และเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องของนายจ้างด้วยนั่นก็คือการลดเงินสมทบค่ะวันนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรา39มาตรา33หรือมาตรา40จะต้องจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือนเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณสุขสันต์เจริญทวีโชคตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาตรการนี้ครับท่านก็คือจะเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันคือเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรครับมาตรการการลดอัตราเงินสมทบนะครับเราจะลด3เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมครับ3เดือนครับผมให้ท่านเล่าให้ฟังได้เลยครับว่าแต่ละมาตราเรามีการลดอะไรยังไงบ้างครับครับมาตรา33นะครับเราจะลดอัตราจาก 5% เหลือ 1% นะครับค่ะจากเดิมเนี่ยจ่ายเท่าไหร่คะจากเดิมคือจ่าย 5% นะครับนายจ้าง 5% แล้วก็ลูกจ้าง 5% ครับซึ่งจำนวนเงินมันจะแตกต่างกันเนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกจ้าง 1% ครับค่ะครับผมครับผมมาตราต่อไปค่ะมาตรา39มาตราต่อไปนะฮะคือมาตรา39นะฮะมาตรา39นี่เดิมอัตราเงินสมทบคือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 บาทนะครับครับก็จะลดเหลือ 1.9% ฮะ 1.9% นี่คิดเป็นเงินแล้วก็คือจาก432บาทนะครับจะลดเหลือ91บาทครับเป็นเวลา3เดือนเหมือนกันครับก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมครับครับผมแล้วก็มาตรา40ค่ะอันนี้มาตรา40นะครับมาตรา40นี่เราจะลดให้ 60% นะฮะร้อยละ 60% ครับจะมีอยู่3ทางเลือกนะครับ3ทางเลือกนี่ก็คือ 60% แล้วเนี่ยทางเลือกแรกนะครับก็คือ70บาทนะฮะจะลดเหลือ42บาทนะครับทางเลือกที่2นะครับจาก100บาทก็จะเหลือ60บาททางเลือกที่3นะครับ300บาทจะเหลือ180บาทนะครับมาตรา40นี่จะลดเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมครับ6เดือนเลยของมาตรา40นะครับแล้วเป็นไงบ้างครับพอเรามีมาตรการออกมาแบบนี้เนี่ยผลตอบรับจากผู้ที่อยู่ในประกันตนครับเขาบอกว่าเป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือค่าครองชีพได้มากน้อยขนาดไหนครับอ๋อก็จะลดเรื่องการชีพลงได้เยอะครับเพราะทั้งในจ้างและลูกจ้างที่ประกอบกิจการนะครับนะครับเพราะว่าจะเองก็มีภาวะนะฮะทางด้านน้ำมันทางด้านการต่างประเทศเลยนะดังนั้นตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะแล้วแต่สิทธิต่างๆนี้เราไม่ได้ลดลงก็คือทางรัฐบาลทางประกันคงมีก็ยังคงดูแลเหมือนเดิมนะครับค่ะก็คือยังคงคุ้มครองเหมือนเดิมสิทธิตามมาตรการต่างๆนะคะแต่ว่าลดเงินลงครับผมครับครับผมครับท่านครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ออกมาลดค่าของชีพครับผมค่ะครับผมอีกเรื่องนึงต้องขอสอบถามแทนพี่น้องประชาชนละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีกระแสออกมาหลายแง่มุมมากๆในเรื่องที่ผู้ประกันตนพอติดเชื้อโควิด-19 แล้วไปเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้รับการบริการที่ไม่ดีพออันนี้เองในส่วนของประกันสังคมหลักๆแล้วมีการออกมามีนโยบายหรืออะไรในการที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้บ้างอะคะอ๋อครับคือนโยบายนี้นะครับก็คือว่าประกันตนของประกันเป็นผู้ประกันตนที่เรียกว่าเป็นผู้ประกันตนใช่ไหมครับก็คือว่าเราจ่ายทบล่วงหน้าในการคุ้มกรณีเจ็บป่วยนะครับนั้นกรณีเด็กป่วยโควิดเนี่ยเรามีมาตรนะครับก็คือว่าถ้าสถานพยาบาลใดฮะปฏิเสธหรือมีปัญหาในการรับพยาบาลก็ต้องร้องเรียนประกันสังคมได้เลยนะฮะมาตรการเนี่ยทั้งปรับนะครับปรับแล้วก็เงินลดอะไรเนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษกับตรงสถานพยาบาลเหล่านี้นะครับค่ะก็แจ้งได้เลยนะฮะทาง1506นะครับค่ะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรายังต้องดูแลกันอยู่นะฮะในช่วงนี้ใครที่ไม่ได้รับเรียกว่าไม่ได้รับการบริการหรือไม่สามารถเข้าถึงการบริการถ้าเกิดติดเชื้อโควิด19ได้ก็สามารถที่จะแจ้งทางด้านของประกันสังคมได้เลยครับครับแต่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมฮะโอ้ที่ของเราไม่มีปัญหานะครับครับผมสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเรานี่ให้เป็นอย่างดีนะครับครับผมสถานพยาบาลคือเราก็มีเราเจอแจกจบนะก็คือว่า
ถ้าพบนะฮะมีติดเชื้อนะฮะตรวจ ATK ขีดนะฮะเจ้าหน้าที่ทางแพทย์นะฮะวินิจฉัยแล้วว่าเกิดต้องอยู่นะครับก็คือโฮมสโตรก็ให้ไปกักก็รับยาไปนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสาตามอาการนะฮะตอนนี้อาการมันจะไม่รุนแรงเราครับผมตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนกันนะฮะกันเกือบจะครบหมดแล้วนะฮะเหลือแต่อายุเท่านั้นเองฮะครับผมค่ะครับงั้นว่าปลอดภัยฮะครับทิ้งท้ายแล้วกันครับอยากให้ท่านได้ฝากอะไรถึงผู้ประกันตนกับนโยบายต่างๆที่เราออกมาช่วยเหลือในช่วงนี้บ้างครับอ๋อครับสิ่งที่จะฝากไว้นะครับก็คือขอให้ดูแลสุขภาพกันนะฮะเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนพบปะผู้คนอะไรเงี้ยฮะก็ต้องให้ระวังนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะยังไงเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะฮะป้องกันครับผมครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับนั่นก็เป็นมาตรการต่างๆเนาะที่ทางด้านของประกันสังคมนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพกันอย่างในเรื่องของการลดค่าสมทบในช่วงนี้นะฮะรวมไปถึงในเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ถ้าเกิดใครที่พบเจอว่าไม่ได้รับการบริการแม้แต่จะเป็นโรงพยาบาลที่ท่านเลือกอยู่ในประกันสังคมแต่ปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยได้รับการบริการที่ไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถแจ้งกับทางด้านของประกันสังคมได้เลยร้องเรียนได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบอีกทีนึง